คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเหนือความเข้าใจผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณทอมสมิธจากยูทาห์พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันมาจากพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อ1ถึงข้อ17พระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อ1ถึงข้อ17มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้าและผู้ใดรักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดผู้นั้นก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วยโดยข้อนี้เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายรักพระเจ้าและประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เพราะนี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้าคือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกใครเล่าชนะโลกไม่ใช่คนอื่นคือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองนี่แหละคือผู้ที่ได้มาโดยน้ำและพระโลหิตคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ด้วยน้ำสิ่งเดียวแต่ด้วยน้ำและพระโลหิตและพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริงมีพยานอยู่3ประการด้วยกันคือพระวิญญาณน้ำและพระโลหิตและพยานทั้ง3นี้สอดคล้องกันถ้าเรายังรับพยานหลักฐานของมนุษย์พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าพยานหลักฐานของพระเจ้านั้นคือพระองค์ได้ทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัวผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้กระทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาเพราะเขามิได้เชื่อคำพยานที่พระเจ้าได้ทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์และพยานหลักฐานนั้นก็ถือว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลายและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่นำไปสู่ความตายผู้นั้นจงทูลขอและพระองค์ก็จะทรงประทานชีวิตแก่ผู้ที่ได้กระทำบาปซึ่งไม่ได้นำไปสู่ความตาย
บาปที่นำไปสู่ความตายก็มีข้าพเจ้ามิได้ว่าให้อธิษฐานในเรื่องบาปอย่างนั้นการอธรรมทุกอย่างเป็นบาปแต่บาปที่ไม่ได้นำไปสู่ความตายก็มีอยู่และต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเหนือความเข้าใจซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ลูกสาวของผมทนทุกข์ทรมานเพราะป่วยเป็นโรคไมเกรนซึ่งมีอาการปวดศีรษะข้างเดียวอย่างหนักอยู่บ่อยๆเธอจะต้องกินยาและต้องอยู่เงียบๆในห้องมืดเท่านั้นอาการถึงจะค่อยทุเลาลงเมื่อผมเห็นเช่นนี้ผมรู้สึกว่าช่วยอะไรเธอไม่ได้ถึงแม้อยากจะไปรับทุกข์ทรมานแทนแต่ก็ทำไม่ได้จึงได้อธิษฐานด้วยความเชื่อและร้อนรนเต็มด้วยความหวังและความมั่นใจสุดกำลังความสามารถเพื่อขอให้เธอหายป่วยผมทำเช่นนี้ติดต่อกันมาแล้ว3ปีแต่อาการของลูกสาวก็ยังคงพบกับความเจ็บปวดชนิดที่ผมแทบจะทนดูไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยในพระคัมภีร์สอนว่าถ้าเราทูลขอเราจะได้รับและได้เล่าเรื่องสาวกของคนสองกลุ่มที่ต่างก็อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าสองท่านให้พ้นจากการถูกจับที่ติดอยู่ในคุกผมแน่ใจว่าคนทั้งสองกลุ่มก็อธิษฐานด้วยความเชื่ออย่างร้อนรนเต็มขนาดด้วยความหวังความมั่นใจและสุดความสามารถแต่ทูตสวรรค์ปล่อยเปโตรออกจากคุกส่วนยอนผู้ให้บัพติศมากลับถูกประหารชีวิตจะเป็นไปได้ไหมว่าสาวกของท่านเปโตรอธิษฐานเอาจริงเอาจังอธิษฐานหนักยิ่งกว่าสาวกของท่านยอห์นถ้าไม่ใช่ล่ะแล้วทำไมพระเจ้าจึงดูเหมือนจะทรงตอบฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ตอบพระเจ้าทรงได้ยินและทรงตอบคำทูลขอของเราทุกคนบางครั้งพระองค์ทรงตอบทันทีบางคราวพระองค์ตรัสว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้บางทีเราอาจจะไม่รู้คำตอบเลยผมจะอธิษฐานเผื่อลูกสาวของผมต่อไปเพราะผมรู้ว่าความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเธอนั้นใหญ่กว่าความรักของผมที่มีต่อลูกสาวผมจึงวางใจได้ว่าพระเจ้าทรงฟังและทรงตอบคำอธิษฐานด้วยวิธีที่เกินความเข้าใจของเราในช่วงเวลานี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้วางใจว่าพระองค์จะทรงตอบคำทูลขอของข้าพระองค์เสมอแม้ว่าข้าพระองค์จะไม่เข้าใจว่าจะเป็นเมื่อใดและจะตอบอย่างไรทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อคนที่ป่วยเป็นโรคไมเกรนและข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระเจ้าทรงมองภาพใหญ่เกินวิสัยทัศน์ของข้าพเจ้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อเรื่องเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเหนือความเข้าใจและพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อ1ถึงข้อ17นะครับ
และผมจะขออ่านในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่5ในข้อที่14อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งมีความว่าและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราคุณผู้ฟังครับหลายครั้งเราอธิษฐานกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็คาดหวังคำตอบนะครับคุณผู้ฟังแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้พระเจ้าตอบตามที่เราต้องการการที่พระเจ้าตอบเราพระองค์จะตอบตามน้ำพระทัยและตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับขอเพียงให้เราอดทนรอคอยและมั่นใจเชื่อว่าอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะตอบเราครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอให้พระคำของพระเจ้าและคำพยานชีวิตของผู้เขียนบทภาวนาธรรมในวันนี้เป็นที่หนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านที่จะมีกำลังและมีความเชื่อเข้มแข็งในพระเจ้าสืบไปครับหากว่าท่านสนใจอยากจะมีส่วนสนับสนุนพันธกิจต่างๆของหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์สามารถดูขั้นตอนการมีส่วนร่วมได้ในท้ายของบทภาวนาธรรมตอนนี้ครับมาถึงตอนนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเหนือความเข้าใจอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับเป็นเพื่อผู้ช่วย
จำ